สวัสดีครับพบกับ Legal Indie Variety ครับก็ท่านนิติกรท่านหนึ่งนะฮะถามว่าทำไมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึงไม่มีเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเราก็มาดูคำตอบกันครับเรามาดูฮะระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว้ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็แก้ไขเมื่อปี57นะครับเรามาดูตำแหน่งนายกอบจครับเงินเดือน 55,530 นะครับเงินตำแหน่งเดือนละ 10,000 บาทนะครับค่าตำแหน่งพิเศษเดือนละ 10,000 บาทรวม 75,530 บาทนะครับนายกอบจรองนายกก็เบ็ดเสร็จรวม 4,540 นะครับเลขานุการนายกก็ 19,000 บาทนะครับเป็นกลมๆนะครับทุกท่านอยู่แล้วผมขอไปเร็วๆนะครับที่ปรึกษานายกนะครับ 13,800 นะ 13,880 นะครับประธานสภารองประธานสภานะครับสมาชิกสภาก็ 19,000 นะครับ 440ทีนี้จะสังเกตได้ว่าไม่มีเลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับถ้าท่านดูให้ดีนะฮะแล้วของเทศบาลล่ะเทศบาลก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว้ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภารองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลนะครับปี57เหมือนกันของเทศบาลเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้ของเทศบาลนะครับรายได้ของเทศบาลหมายถึงรายได้ตามงบการเงินประจำปีในวงเล็บเปิดนะครับงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับในวงเล็บปิดนะครับของปีงบประมาณที่แล้วมาทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนอันนี้คือความหมายของรายได้ของเทศบาลนะครับของนายกนะครับสูงสุด75530นะครับ75530ต่ำสุดของนายกครับ 14,000 ครับสูงสุดของรองนายกก็45540ครับต่ำสุดก็ 8,670 บาทนะครับอันนี้ของนายกฝั่งบริหารนะครับฝั่งสภาครับนะฝั่งสภาแล้วก็ฝั่งผู้ช่วยนายกนะครับประธานสภาสูงสุดอยู่ที่ 30,000 บาทครับนะต่ำสุดอยู่ที่ 5,520 บาทนะครับประธานสภาสูงสุด 24,000 ครับตัวเลขกลมต่ำสุดอยู่ที่4,000นะครับต่ำสุดอยู่ที่4,000สมาชิกสภานะครับสูงสุดอยู่ที่19,000ตัวเลขกลมนะครับต่ำสุดอยู่ที่3,520บาทนะครับเลขานุการนายกเทศมนตรีนะครับสูงสุดอยู่ที่19,440ต่ำสุดอยู่ที่5,820ครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี13,880นะครับก็13,000กว่าบาทนะครับต่ำสุดอยู่ที่2,520บาทก็2,500นะครับอันนี้คือนายกและฝั่งเทศบาลไม่มีเลขานุการสภานะครับเทศบาลไม่มีเลขานุการสภาเทศบาลนะครับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนะครับต่อมาครับมาดูองค์การบริหารส่วนตำบลครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีแล้วครับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปี57เหมือนกันค่าตอบแทนไปตามเงินรายได้ของอบต.นั้นนะครับนายกครับสูงสุด 26,000 นะครับตัวเลขกลมต่ำสุดอยู่ที่ 21,000 นะครับรองนายกครับสูงสุดรวมเบ็ดเสร็จนะครับ 14,000 นะครับต่ำสุด 11,800 นะฮะส่วนของฝั่งสภาแล้วก็ฝั่งผู้ช่วยนายกครับประธานสภาอบต.ครับสูงสุดอยู่ที่12,000ครับต่ำสุดอยู่ที่10,000นะครับตัวเลขกลมๆรองประธานสภาสูงสุดอยู่ที่9,000นะครับกว่าบาทนะฮะต่ำสุดอยู่ที่8,000กว่าบาทนะสมาชิกสภาอบต.ครับสูงสุดอยู่ที่7,000ครับต่ำสุดอยู่ที่6,000ตัวเลขกลมๆนะเลขานุการนายกอบต.อยู่ที่7,000ครับสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่6,000เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับมีช่องเลขานุการสภาอบต.สูงสุดอยู่ที่7,000ครับต่ำสุดอยู่ที่6,000จะสังเกตได้ว่าสภาอบต.เนี่ยนะครับอบต.ไม่มีที่ปรึกษานะครับไม่มีที่ปรึกษามีเฉพาะเลขานายกนะครับไม่มีที่ปรึกษานายกเรามาดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฮะปี47ฮะปี47นะครับเลขานุการสภาท้องถิ่นหมายความว่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการสภาเทศบาลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้คือบทนิยามนะฮะเรามาดูข้อ18ครับเป็นการกำหนดที่ไปที่มาของเลขานุการสภาท้องถิ่นฮะข้อ18บอกว่าให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็คือต้องสังกัดท้องถิ่นนั้นนะครับไปเอาท้องถิ่นอื่นไม่ได้นะครับหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นนะครับก็คือจัดการตัวเองเลยอบต.อบต.ไหนก็อบต.นั้นนะครับคนหนึ่งเลือกมาแค่คนเดียวนะครับเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้นะให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นก็คือต้องมีคนที่สามารถต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารนะครับต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
วรรค2บอกว่าสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรค1ก็คือบังคับเลยฮะให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขานุการสภาท้องถิ่นนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสภาเลือกอย่างอื่นไม่ได้ครับนะสภาเลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องเลือกปลัดอบต.เท่านั้นเป็นเลขานุการสภานะครับทีนี้ผลก็คือว่าตัวปลัดนะครับได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินในส่วนที่ดำรงตำแหน่งปลัดนะ 7,000 หรือ 6,000 ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของเทศบาลนะครับในส่วนของเทศบาลหรืออบจ.เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเลือกอาจจะเลือกสมาชิกสภาขึ้นมาหรือไม่ว่าจะเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ18เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ฟริกว่าต้องเป็นตำแหน่งปลัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็บุคคลที่ได้แต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาอบจ.หรือเทศบาลเนี่ยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนครับหรือแม้กระทั่งเป็นสมาชิกสภาเองนะครับซึ่งมีความรู้นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อสภาเนี่ยได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเนี่ยก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มนะฮะทำไมล่ะนะถ้าอธิบายโดยฐานอำนาจครับเรามาดูครับระเบียบเหล่านี้นะครับระเบียบค่าตอบแทนเหล่านี้นะครับออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะเรามาดูพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลครับพ.ศ.2537ครับมาตรา86นะครับมาตรา86แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5ปี46ครับบอกว่าเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่ามาตรา86เนี่ยบอกว่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพูดถึงเลขานุการสภาด้วยมาดูพรบ.อบจ.บ้างครับปี40นะปี40มาตรา75ครับบอกว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดจะสังเกตว่ามาตรา75พรบ.อบจ.เนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดเรื่องให้เลขานุการสภาอบจ.เนี่ยมีเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือนไม่เหมือนกับอบต.นะฮะเรามาดูฝั่งเทศบาลบ้างเทศบาลนะครับก็มีพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ครับมาตรา68ครับบอกไว้นะครับครับการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดเห็นไหมครับไม่มีคำว่าเลขานุการสภาเทศบาลเลยนะครับหน่วยส่วนเนื้อหาผมมองมาตรา27ครับมาตรา27ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะบอกว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับวรรค3นะครับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการอบศึกษาอารมณ์หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้นะครับวรรคท้ายของมาตรา27บอกว่าบุคคลผู้เป็นทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่ที่จำกัดไว้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองสมรรถภาพวินัยหรือจริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องของค่าตอบแทนหลักเสมอภาคอ่ะ27ครับเอาง่ายๆเลยนะฮะก็คือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสาระแตกต่างกันนะครับให้แตกต่างกัน
ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสาระเหมือนกันให้เหมือนกันนะครับสาระเหมือนกันให้เหมือนกันเราก็มาดูครับสาระสำคัญของการเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นเนี่ยคืออะไรครับเหมือนกันเป๊ะเลยสาระของการได้เงินคืออะไรครับก็คือการทำงานคืองานแลกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานเหมือนกันครับเลขานุการสภาอบจ.เทศบาลแต่ไม่ได้ค่าตอบแทนเหมือนกับอบต.ประเด็นคือถ้าอยากได้ทำไงถ้าท่านได้รับเลือกแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาแล้วนะฮะสมมตินะท่านไม่เห็นด้วยครับฟ้องศาลปกครองได้ไหมฟ้องศาลปกครองได้นะครับโดยอาศัยมาตรา9วรรค1วงเล็บ1นะครับอ้างว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ชอบนะครับขัดต่อหลักความเสมอภาคนะแล้วก็ท่านก็อาจจะอ้างอิงนะครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะฮะให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยนะครับตามมาตรา212ต้องโยงมาที่พรบเทศบาลหรือพรบอบจหรือพรบอะไรก็ว่าไปที่เป็นฐานอำนาจในการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยไปออกระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบจหรือเทศบาลเหมือนกับเลขานุการสภาอบตนะครับท่านก็อ้างไปแล้วมันต้องใช้กฎหมายตัวนี้ตัดสินนะครับก็เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา212แห่งรัฐธรรมนูญนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็อ้างไปนะอันนี้คือจะฟ้องเองนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องประเด็นเนี้ยว่าพรบเทศบาลเนี่ยขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา27แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับคดีที่จะวินิจฉัยนะครับก็ส่งผลให้ระเบียบนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนดังว่านั้นนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับในความเห็นผมก็มองว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดีนะครับตามมาตรา212นะครับหรือถ้าท่านไม่ฟ้องเองครับก็ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา231ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับว่าที่พระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติอบจเนี่ยกำหนดไว้แตกต่างจากพรบ.อบต.เนี่ยนะเป็นผลให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกระเบียบตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับทำให้ท่านเสียประโยชน์อย่างไรนะครับก็สามารถร้องได้แต่อย่างไรก็ตามการฟ้องคดีนะครับการฟ้องคดีถ้าร้องผู้ตรวจการเนี่ยไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับมาตรา231ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการจะรับเรื่องของท่านหรือไม่นะครับแต่ถ้าท่านฟ้องเองนะครับก็ต้องระมัดระวังเงื่อนไขของการฟ้องคดีครับเพราะว่ากรณีนี้ก็ต้องฟ้องคดีปกครองนะครับภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับกรณีนี้ระเบียบกระทรวงไทยเป็นกฎประกาศมานานแล้วแต่ตราบใดที่ท่านเพิ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นเลขานุการสภาอบจหรือเทศบาลนะครับก็ถือว่าท่านเพิ่งถูกโต้แย้งสิทธิ์ท่านเพิ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา42วรรคแรกนะครับท่านก็ไม่ต้องคิดมากนะครับก็สามารถยื่นฟ้องได้เลยเพราะถึงแม้ประกาศไปนานแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา42วรรคแรกนะครับระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49ก็ยังไม่เริ่มนับนะครับถึงแม้ว่าประกาศใช้มานานแล้วก็ตามนะเว้นแต่เข้ากรณีอื่นเช่นในความเห็นผมนะฮะอย่างเช่นกรณีของปลัดเทศบาลปลัดอบจเนี่ยนะฮะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามานานแล้วก็ไม่ฟ้องสักทีแบบนี้นะครับผมมองว่าอาจจะต้องห้ามในการฟ้องคดีตามมาตรา49อย่างอันนี้ผมนำเสนอแนวทางหรือว่าสิทธิในการเรียกร้องนะครับเรียกร้องสิทธินะครับตามหลักกฎหมายนะครับถ้าท่านพอใจแล้วเห็นแล้วมันเหมาะสมแล้วแหละเราได้รับค่าตอบแทนเยอะแล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนำเสนอสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับไม่ได้ยุแยงตะแคงรั่วให้เป็นความกันนะครับนะขอรักษาสิทธิของตัวเองตามคันลองของกฎหมายครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Legal Indie Variety ครับขอบคุณสำหรับการแชร์และการติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ